วัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับสองสาวในช่องน้องใหม่เชียงตุงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะใหม่ก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับสินค้านะคะไทยสินค้าจีนเมียนมานะคะก็คือสินค้าที่ผลิตจากเมียนมาเนาะเมื่อเขียนตัวหนังสือภาษาไทยลงไปเนี่ยทำไมถึงขายดีในประเทศเมียนมาหรือว่าในเชียงตุงนั่นเองนะคะเป็นเพราะอะไรนะคะไปชมกันค่ะตอนนี้นะคะใหม่ก็จะมาให้ทุกคนเนาะได้ชมสินค้าก่อนว่าราคามันแตกต่างกันยังไงบ้างแบบนี้นะคะโอเคเอายกตัวอย่างขติ้นแดงก่อนนะคะอันนี้ขติ้นแดงเป็นของไทยแท้ๆเลยนำเข้าจากประเทศไทยขติ้นแดงคาราบาวอ๋อขออภัยก็คือคาราบาวเนาะนี่เขาจะเขียนว่าคาราบาวเลยนะอันนี้คือเป็นทุกอย่างเป็นของไทยหมดเลยนะราคามันก็จะต่างกันเนาะราคาที่อยู่ประมาณที่12บาทนะคะราคา12บาทไม่รู้ว่าที่ประเทศไทยเท่าไหร่เนาะนี่ถ้าเป็นของไทยแท้ๆเนี่ยก็คือจะเป็นสลากหรือว่าเป็นอะไรเป็นไทยๆหมดเลยเป็นภาษาไทย 100% เลยนะคะแต่ให้มาดูอันนี้จะเป็นของเมียนมาเนาะใช่เมียนมาผลิตที่เมียนมานะคะคาตินแดงแต่ว่าเขียนภาษาไทยเนาะใช่คาราบาวแดงตะวันแดงเหมือนกันไหมเขียนเหมือนกันไหมคาราบาวเขียนเหมือนกันเนาะเขียนเหมือนกันแต่เราต้องดูที่นี่ใช่เราต้องดูตรงนี้นะคะตรงสลากเนาะสลากนี้จะเป็นของพม่าเลยเนาะอันนี้ผลิตจากพม่าอันนี้เป็นของพม่าแท้เลยนี่ไม่ใช่นําเข้าจากไทยเนาะอันนี้ไม่นําเข้าจากไทยนะคะก็คือผลิตที่พม่าแต่กระป๋องขวดเนี่ยเขาเก็บไปก็เลยไปใส่อันนี้หรือเปล่าใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันหรือว่าเขาผลิตกระป๋องออกมาเขาเก็บไหมขวดเนี่ยไม่เก็บไม่เก็บใช่ไหมเขาเก็บขวดอะไรอ่ะเก็บขวดขวดเบียร์กระป๋องคล้ายๆแบบนี้เนาะเก็บแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่เก็บเนาะใช่แบบนี้ก็ไม่เก็บคิดว่าเก็บขวดมันไปแล้วก็ไปใส่ให้เปล่าอะไรเนี่ยอันไม่ใช่นะคะอันนี้ถ้าเป็นของไทยเนี่ยไม่มีหนังสือพม่าเลยนะคะทุกคนใช่จะเป็นหนังสือไทยทั้งหมดเลยใช่อันนี้เป็นของพม่าจะเป็นแบบนี้เนี่ยมันเบื่อเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวนี่โฟกัสตรงนี้นะคะเนาะจะเป็นสินค้าของพม่าเนี่ยจะมีแบบนี้แต่ว่าตรงนี้จะเขียนภาษาไทยอยู่เนาะภาษาไทยจะเขียนไว้อยู่นะคะเมื่อเขียนภาษาไทยลงไปเนี่ยจะขายดีเหมือนกันแต่รสชาติก็อาจจะแตกต่างกันหรือเปล่าเนาะบางคนไม่รู้ไงคิดว่าเป็นของไทยใช่คือเป็นของไทยทั้งหมดอย่างนี้ไงเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่เขาก็ไม่รู้เนาะเวลาไปซื้อของเขาก็ไม่อ่านภาษาไทยไม่ออกนะแต่ดูว่าเอ้ยมันเป็นของไทยเนาะอะไรเนี่ยเนาะใช่ไหมก็เลยขายดีในเมียนมาหรือว่าในชิงตุงนั่นเองเนาะเพราะว่าเขาก็เลยผลิตขึ้นมาไงใช่ถ้าขายดีของไทยดีในประเทศใช่มาอย่างเงี้ยค่ะแล้วอันนี้เราไม่มีสปอนเซอร์อะไรเนาะ อันนี้มาให้ดูเฉยๆนะคะเปรียบเทียบกันดูนะอันนี้เป็นคาตินแดงนะคะอันนี้เป็นของอะไรของเมียนมาเอ้ยของที่นำเข้าจากประเทศไทยนำเข้าแต่ว่าต้องใส่อะไรนะหนังสือพม่าด้วยเพราะว่าถ้าเกิดไม่ใส่เนี่ยเขาห้ามนำเข้ามาเนาะคาตินแดงนี่ประมาณเท่าไหร่ไงจำไม่ได้เฮ้ยไม่มีบินให้เนาะใช่ก็ไม่มีบินให้นะจำไม่ได้แล้วเมื่อกี้ก็ไปดูช่องน้องหอมหนุ่มก็ได้เนาะมีเขียนบอกราคาทุกบาททุกสตางค์เลยเนาะ18บาทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยเขาจะเขียนภาษาไทยอยู่นะคะเขียนภาษาไทยมีวิตามินอะไรเขียนภาษาไทยแต่ว่ากำกับด้วยภาษาพม่าก็คือนำเข้าจากไทยแล้วก็มาผ่านกระบวนการที่บริษัทพม่าอีกครั้งนึงแบบเนี้ยเนาะใช่มั้ยเหมือนพรหรือว่าเหมือนครีมทาผิวทาหน้าเราก็เหมือนกันนะแต่ว่านำเข้าจากประเทศไทยแต่ต้องผ่านบริษัทของเมียนมาอีกครั้งนึงถึงจะราคาสินค้าจะถูกเนาะก็เหมือนเป็นของเมียนมาไปเลยแบบนี้นะคะใช่มั้ยค่ะเหมือนเป็นหุ้นเดียวกันหรือเปล่าใช่ก็เหมือนหุ้นส่วนกันอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะไม่แน่ใจใช่มั้ยไม่รู้เหมือนกันนะคะไม่รู้เหมือนกันก็อาจจะต้องผ่านกระบวนการเมียนมาก่อนถึงจะนำมาขายอะไรเนี่ยถ้าเกิดไม่ผ่านเนี่ยอาจจะเสียภาษีเยอะไงอ๋อมันก็เลยแพงไงบริษัทแล้วหนูไปเป็นหุ้นด้วยอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยแบบว่าไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดของเมียนมาแท้ๆเนี่ยราคาจะถูกกว่าอันนี้11บาทเนาะแล้วอันนี้12บาทของไทยนี่12ของพม่าเนี่ย11บาทแบบเนี้ยใช่มั้ยมันจะถูกลงนิดนึงถ้าเกิดในผลิตอะไรในเมียนมาเนี่ยมันก็จะถูกลงอย่างเช่นเค้าแบบผ่านของประเทศไทยใช่มั้ยแต่ต้องผ่านบริษัทของเมียนมาเนี่ยมันก็ราคาสินค้าก็ถูกลงไงก็คือภาษีเค้าไม่ได้เสียภาษีเยอะไงสินค้ามันก็เลยถูกลงแบบนี้นะคะอย่างเช่นมาม่าก็เหมือนกันเนาะขอนี้ประมาณเท่าไหร่5บาทหรือเปล่า7บาทประมาณนั้น
เออ7 บาท 7 บาท7บาทเนาะเขาบอกว่า7บาท7บาทนะคะนี่แต่ที่ประเทศไทยอ่ะไม่รู้ว่ากี่บาทเนาะค่ะค่ะก็คือจะเขียนภาษาไทยด้วยภาษาพม่าด้วยแต่พี่เขาบอกว่าเป็นของไทยนำเข้ามาจากประเทศไทยแต่ต้องผ่านบริษัทพม่าอีกครั้งนึงก็ต้องเขียนภาษาพม่าไปด้วยนะคะถ้าบางคนไม่รู้เขาคิดว่าเป็นของพม่าใช่พม่าเขาก็มีด้วยอ่ะใช่ของพม่าก็เริ่มผลิตมาเนาะเริ่มผลิตหลังๆนี่เองเนาะจากเมื่อก่อนนี้เราแทบจะไม่เห็นเลยเนาะเมื่อ10 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นสินค้าเมียนมาออกมาสักเท่าไหร่เนาะอาจจะมีแบบบางส่วนที่ออกมานะคะแต่ปัจจุบันนี้คือเริ่มมีเยอะแล้วเนาะมาม่าอะไรของเมียนมานะคะจะมีเยอะบางคนก็บอกว่าเออทำไมเป็นภาษาพม่าของพม่าหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยแต่บางคนก็บอกบางคนก็ดูภาษาไทยนะเออมันน่าจะมาจากประเทศไทยก็น่าจะขายดีในเมียนมาหรือว่าในสิงตุงนั่นเองแบบนี้ก็ที่ประเทศไทยอ่ะถ้านำมาจากประเทศไทยในตัวไม่มีตัวหนังสือพม่านะก็น้องหนูก็เคยใช่ไหมกินอยู่แบบไม่มีหนังสือพม่าแบบนี้เลยเป๊ะแบบนี้เลยก็คือเป็นแบบนี้เลยเนาะเมื่อกี้เราไม่ดูนี่เนาะถ้าเป็นของไทยโดยที่ไม่ผ่านบริษัทเมียนมาเนี่ยก็คือจะไม่มีตัวหนังสือพม่าเลยนะคะถ้าผ่านก็ต้องมีเนาะภาษาไทยกำกับแล้วก็ภาษาพม่ากำกับอะไรแบบนี้เนาะถ้าไม่ผ่านบริษัทนี้น่าจะภาษีเยอะเลยเนาะใช่ต้องเสียภาษีเยอะใช่ถ้าเสียภาษีเยอะมันก็ของมันก็แพงขึ้นอะไรแบบนี้เอออย่างเช่นคาราบาวเนี่ยก็ให้เห็นแล้วก็คือแพงขึ้น1 บาทเนาะก็ไม่แพงเยอะนะต่างกันนิดเดียวแต่ส่วนมากเนี่ยคนเชียงตุงเขาก็จะนิยมใช้ของไทยมากกว่าเพราะว่าบางทีเราเขาซื้อสินค้าอะไรก็แล้วแต่เนาะเขาจะถามว่าถ้าเกิดเขาอ่านไม่ออกนะอย่างเช่นพ่อแม่เราเนี่ยไปตลาดเนี่ยไปซื้อสินค้าที่มันแพงๆใช่ไหมอย่างเช่นเป็นหม้อเป็นอะไรต่างๆเป็นเครื่องปั่นอะไรเนี่ยเขาก็จะถามเนาะว่าเป็นของอะไรแบบเนี้ยเป็นของไทยหรือของใช่ใช่ก็จะถามดูก่อนนะคะแล้วก็เจ้าของก็บอกว่ามาจากประเทศไทยอะไรถ้ามาประเทศไทยก็ซื้อเลยอะไรแบบนี้เนาะอย่างเช่นต่อราคาเพราะว่ารู้ว่าคุณภาพดีอยู่แล้วใช่ไม่ค่อยต่อราคาเนาะใช่ใช่ถ้าเป็นของไทยเนี่ยมันจะเข้าใจไงว่าราคามาเท่านี้ใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราไปซื้อเครื่องจักรอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนาะไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรไถนาหรือว่าเครื่องเกี่ยวข้าวอะไรเงี้ยก็จะถามก่อนแต่เครื่องไถนาเนี่ยไม่ได้ผลิตที่เมืองไทยนะแต่เขานำเข้ามาจากประเทศไทย อย่างเช่นไทยเนี่ยเข้าจากญี่ปุ่นแล้วก็มาขายในประเทศไทยแบบเนี้ยเขาก็ไปเอานำมาจากประเทศไทยอีกทีนึงแบบนี้เนาะก็แบบว่าตัดสิทธิ์เช่นกับเป็นของไทยมั้ยเนาะไม่มีมันจะมีอยู่แต่ว่าบางครั้งไม่มีอย่างเช่นเครื่องอะไรเนี่ยเครื่องเกี่ยวข้าวอ่ะมันจะเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาญี่ปุ่นหมดเลยแต่ว่าเครื่องไถนานี่เป็นของมีนะใช่เครื่องไถนามีถ้าเป็นของไทยนี่โอเคถ้าผลิตที่ในประเทศไทยอาจจะมีก่อนที่ซื้อน่ะเป็นของไทยนะที่ว่าไซโยะใช่ไหมใช่ค่ะมันก็จะมีแบบนี้เวลาแม่ไปซื้อเครื่องจักรอะไรแบบนี้นะก็จะไปถามว่าเป็นของอะไรแบบนี้ก่อนเนาะถ้าบอกว่าเป็นของไทยก็ซื้อนะคะถ้าไม่มีของไทยก็ไม่ซื้อเลยนะคะก็คือชาวเชียงตุงคือมั่นใจสินค้าในประเทศไทยนะอันนี้เพราะว่าเราทดลองก่อนเรารู้แล้วใช่เพราะว่าใช้แบบนี้มาตั้งแต่นานแล้วเนาะตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าเราแล้วเนี่ยจากไทน่าเนี่ยตั้งแต่หนูเด็กๆแล้วผ่านไป10 กว่าปีก็ยังใช้ได้อยู่อ่ะยังมีอยู่ใช่ไหมมีแต่สิทธิ์ใช้ไทยอยู่ละก็ยังใช้ได้อยู่อ่ะแต่ว่าไม่ใหม่เหมือนที่เราซื้อมาเองแต่ว่าใช้ได้อยู่เพราะว่าเราใช้มานานเนาะใช่คือถึงแม้ว่าจะนำมาจากประเทศอย่างเช่นนำมาจากญี่ปุ่นเข้าประเทศไทยเนี่ยเจ้าของก็จะบอกว่าเป็นของไทยนำมาจากไทยนี่แหละซื้อมาจากไทยแบบนี้นะคะพ่อแม่เราก็คือมั่นใจสินค้าในไทยแบบนี้เนาะส่วนมากสินค้าของเชียงตุงไม่มีเนาะไม่มีการผลิตนะคะไม่มีโรงงานผลิตสินค้านะคะแต่หลังๆนี่เริ่มมีน้ำเนาะที่มีผลิตกันเยอะมากตอนนี้ก็เริ่มมีน้ำอุปกรณ์อะไรก็มาจากไทยนั่นแหละใช่อุปกรณ์ขวดอะไรก็ต่างๆเนาะขวดต่างๆก็มาจากประเทศไทยหมดมาทำที่เชียงตุงเองใช่แล้วก็มาผลิตน้ำที่เชียงตุงเนี่ยเมื่อ10 กว่าปีที่ผ่านมานี่ไม่มีน้ำนะเรากินแต่น้ำบาดาลน้ำบ่อหรือว่าน้ำบาดาลใช้กินใช้อาบก็คือน้ำบาดาลเนี่ยแต่ปัจจุบันนี้น้ำเริ่มทำเองเนาะเริ่มผลิตเองนะคะก็เลยไม่มีการนำเข้าเนาะเริ่มน้ำนะคะแล้วก็เลยปัจจุบันนี้เราก็กินแต่น้ำที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันปลอดภัยอะไรต่างๆแบบนี้เนาะแล้วก็คนที่ทำมาทำขายในชิลูเขาก็ไปเรียนจากประเทศไทยมาโดยตรงใช่แล้วก็เครื่องกรองอะไรต่างๆก็เป็นของประเทศไทยเนาะเมื่อก่อนไหมมีความคิดว่าอยากจะเปิดร้านน้ำนะคะแต่ว่าทุนเราไม่มีเยอะขนาดนั้นไงก็เลยเป็นไปไม่ได้เนาะแต่ว่าเรามีทุนก้อนนึงเนี่ย
แล้วก็ไปลงทุนน้ำแข็งแต่ปัจจุบันนี้นะคะเจ๊งแล้ว ถึงเรามาทำที่บ้านใช่ไหมแบบว่าลงทุนแบบเปิดโรงงานอย่างเนี้ยถึงเรานำของประเทศไทยมาทำเนาะต้องผ่านพม่าเขาด้วยอ่ะใช่ต้องผ่านด้วยมาตรวจใช่มาตรวจเขาต้องตรวจนะเรื่องน้ำนี่ต้องตรวจไม่ตรวจไม่ได้นะเพราะว่าน้ำนี่มันต้องมีอะไรอ่ะมันมีว่ามาตรฐานอะไรเนี่ยมันต้องผ่านขั้นตอนอะไรต่างๆแบบเนี้ยใช่ถ้าเกิดน้ำเราไม่ผ่านเขาก็ไม่ให้ขายอย่างเช่นน้ำแข็งน้ำแข็งนี่ยังไม่มีเรื่องอะไรเยอะขนาดนั้นเนาะคือจะมีแบบใช่กองของเขาอยู่แล้วแล้วก็มาแบบผลิตแต่ว่าช่วงนี้คือมันไฟอ่ะมันไม่ได้ไงไฟมันไม่ได้เหมือนที่ไทยแบบนี้เนาะก็เลยผลิตน้ำแข็งไม่ได้นะคะแต่ก็เขาก็ผ่านเนาะที่เขาทำนะถ้าไม่ผ่านก็เขาก็ทดลองใหม่แล้วก็ให้ดูใหม่ต้องสุดไหนสุดไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คือทดลองจนถึงจะสำเร็จใช่ไหมทดลองต่างๆแบบนี้เนาะไม่ใช่ว่าไม่ผ่านไม่ให้ยกเลิกเลยไม่ใช่ใช่แล้วก็คือต้องแบบทดลองอีกแล้วก็เปลี่ยนอะไรต่างๆเนาะให้มันเข้ากันหรือเปล่าใช่ใช่ค่ะปัจจุบันนี้คือบริษัทน้ำที่เขาขายน้ำเนาะคือเยอะมากใช่เยอะเยอะเลยใช่เช่นเป็นโรงแรมอะไรต่างๆเนาะเขาจะผลิตน้ำเองนะขายให้สระชนบทใช่ใช่ปัจจุบันที่เป็นต้องการมากๆเลยเขาจะกินน้ำแบบนี้เขาไม่กินน้ำธรรมดาแล้วเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือมันไม่ผ่านขั้นกองอะไรต่างๆแบบนี้นะมันไม่ได้กองไงก็เลยกินไปก็อาจจะเป็นดีอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเป็นดีอ่ะเป็นดีภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรที่เมืองไทยอ่ะคนเรียกว่าดีเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเดนนิวเนาะนิวใช่ไหมก็เป็นนิวเป็นนิวเนาะเป็นนิวนะคะใช่ใช่ถือว่าเขาก็ที่ประเทศไทยเขาก็มีร้านขายอยู่นะกองน้ำเหมือนพี่เขยขายน่ะอ๋อใช่ใช่เครื่องกองน้ำเล็กๆเนาะใช่ใช่ค่ะอย่างเช่นเราไปกินอะไรนะเป๊ปซี่เนาะเป๊ปซี่นะคะส่วนมากตอนนี้เป็นของเมียนมาเนาะที่นำมาจากเมียนมาเราจะรู้ออกเลยคนขายเราจะบอกเลยว่านี่เป็นของพม่าหรือว่าเป็นของเป็นของประเทศไทยอย่างเนี้ยรสชาติก็จะแตกกันแตกต่างกันมากเลยเนาะขายดีอยู่เพราะว่าของพม่าจะถูกกว่านิดนึงใช่ราคามันจะถูกอ่ะเนาะเวลาเขานำไปทำบุญอ่ะเห็นไหมเขาจะเอาไปใส่ต้นเงินน่ะคันหยาดน้ำอะไรต่างๆแบบนี้แต่เขาไม่ได้กินนะเขาก็สุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมน้องใหม่เชียงตุงกับน้องหอมหนุ่มเชียงตุงนะคะคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของน้องใหม่เชียงตุงนะคะบอกเลยว่าช่วงนี้ก็จะพูดไม่ค่อยชัดหน่อยนะคะก็ต้องเพราะอยู่ด้วยกันแล้วเนาะติดน้องหอมหนุ่มนะไม่ใช่ก็คือเป็นส่วนตัวของเราเองคือเราไม่ได้พูดชัดมาตั้งแต่เด็กๆเนาะเราเพิ่งมาปวดเดี๋ยวนี้จะออกไปแล้วเราเพิ่งมาพูดชัดตอนที่เราโตหรือว่าตอนที่เราเรียนหนังสืออะไรแบบนี้เองนะเองนะคะเริ่มดิ้นพันกันนะยิ่งพูดยิ่งแบบดิ้นพันกันนะคะเลยรอเด็กยังไม่ได้ถึงตอนนี้เลยรอเด็กรอเหล็กบันไดบันไดเลยนะบันไดเออบันไดบันไดเออจะเดินขึ้นบันไดใช่ไหมน้องหอมหนุ่มอย่าพูดนะถ้าเกิดไปพูดแล้วคนหนึ่งเขาตบหน้าได้นะเนี่ยถือว่าอะไรอะเจ๊ฮะบันไดอย่างเงี้ยบันไดก็คือจิ๊บหายไงเออจิ๊บหายหนูพูดไม่ซ้ำหนูก็โคก็ตบหน้าเสร็จหนูพูดไม่ซ้ำพันก็ตบขึ้นเลย บันไดละมึงอะไรเนี่ยแล้วก็แบบว่ามันเป็นคำไม่น่าเนาะจิ๊บหายอะไรต่างๆแบบนี้ไงแต่ก็หนูพูดไม่ชัดละค่ะที่พูดไม่ชัดนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ